มากันที่นางเอกตลอดกาลค่ะคุณแอนทองประสมค่ะก็เรียกได้ว่ามีข้อความดีๆนะคะแล้วก็ภาพน่าประทับใจของพี่แอนนะคะในไอจีค่ะก็เลยมีกระแสในโซเชียลชื่นชมมากเลยนะคะถึงความกตัญญูแล้วก็ชมว่าพี่แอนไม่เคยลืมตัวเองเลยนะคะคือเมื่อวันครอบครัวที่14เมษายนที่ผ่านมาค่ะพี่แอนก็ได้โพสต์ข้อความลงไอจีนะคะถ่ายภาพกับคุณลุงท่านนึงค่ะชื่อว่าคุณลุงสมถะนะคะโดยคุณแอนค่ะได้เขียนบรรยายนะคะในไอจีค่ะว่าอีกหนึ่งบุคคลที่เลี้ยงแอนมาตั้งแต่เด็กนอกจากคุณยายคือคุณลุงสมถะเสื้อตัวนี้ใส่มาเป็น10ปีก็ยังใส่อยู่แบบนั้นรองเท้าดอกยางไม่มีเหลือก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนสงกรานต์ปีนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาให้ทานพร้อมหมวกนาวิกโยธินที่พี่ทหารสักหีบให้แอนมาลุงปลื้มปริ่มใส่ไม่ถอดเลย#วันครอบครัวในแบบของฉันนะคะปรากฏว่ามีคนเข้าไปกดไลค์ภาพนี้มากกว่า 130,000 คนค่ะพร้อมกับมีคอมเมนต์เข้าไปชื่นชมหลายพันข้อความเลยนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าเห็นภาพนี้แล้วนะคะอยากจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมนะคะเป็นบุคคลที่เป็นควรจะเอาเป็นแบบอย่างค่ะใช่ค่ะซึ่งทางรายการเราติดต่อไปทางพี่แอนขอสัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะพี่แอนก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่าจริงๆเราจะเห็นภาพพี่แอนอะไรดีๆแบบนี้เยอะนะคะแต่พี่แอนจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์คือจะเชื่อว่าพี่แอนอยากจะให้ทุกคนเห็นถึงสิ่งที่พี่แอนทำมากกว่าที่จะมาพูดเป็นคำพูดก็คือไม่ต้องขยายความใดๆนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วนะคะว่าเราสามารถชื่นชมผู้หญิงคนนี้ได้ตลอดไปนะตลอดการในใจของใครหลายๆคนจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของความกตัญญูนะคะ